เป็นการตักที่ใครก็สามารถคว้าเงินแสนกลับบ้านได้ง่ายๆเลยคุณตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยวันนี้พี่หนูทำดีครับวันนี้ดูหน้าตาแจ่มใสคนที่จะขึ้นมาในสังเวียนวันนี้เนี่ย4คนนักตักของเราครับผมขอเป็นทีมแบบตามใจฉันได้ปะได้ก็เราคุยกันแล้วไงว่าวันนี้เนี่ยพี่จะจัดหนุ่มๆ2คนให้กับน้องเฟิร์นหนูก็จะจัดสาวสาวสวยๆให้พี่พงษ์โอเคแล้วดีลนะตามนั้นเลยนะตามนั้นขอเด็ดๆเลยนะสวยมากมากโอเคน่ารักมากมากโอเคเซ็กซี่มากมากเอามาเหอะรออยู่รออยู่ขอเชิญนักตักคนแรกนะคะคุณชนิสรโอ้โหน้องเฟิร์นนี่รู้ใจพี่ภูมิจริงๆล่ะครับเปิดตัวมาคนแรกเนี่ยแจมโบ้โต๊ะจีเลยทีเดียวเชียวล่ะครับสวยน่ารักอย่าบอกใครเชียวล่ะครับและนักตักหมายเลขหนึ่งของเราคุณน้ำปั่นธนิสรอัญชื่นเจ้าของตำแหน่งนางงามมิตรภาพมิสทิฟฟานี่ปี2015ครับปัจจุบันเธอคือที่ปรึกษาด้านความงามถ้าใครอยากสวยมีหน้าตาผิวพรรณแบบนี้แล้วก็เชื่อคำแนะนำของเธอรับรองไม่ผิดหวังล่ะครับนักตักหมายเลขหนึ่งคุณน้ำปั่นเห็นหุ่นบอบบางแบบนี้นะครับเธอได้เปรียบที่ความคล่องแคล่วและช่วงเรียวขายาวระยะก้าว72เซนติเมตรด้วยกันล่ะครับสาวทุกวันเนี่ยพี่ว่าน่าจะชอบผู้ชายแบบผู้ชายอบอุ่นนะพวกเราชอบผู้ชายอบอุ่นกันไหมคะชอบนะอบอุ่นอะไรเงี้ยแบบพี่ก้องเนี่ยพี่แอนดิวอะไรเงี้ยแบบพี่นพพรชมนี้อะไรเงี้ยนะใช่น่ากอดน่ารักชัยเอาละใบเฟิร์นอะไรหนุ่มคนนี้เตรียมตัวกรี๊ดได้เลยยังจัดให้หนูโดยเฉพาะซ้อมไว้ก่อนขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ชายอบอุ่นคนนี้ครับคุณยงยุทธครับมาสวยกว่าเราอีกอ่ะคุณยงยุทธชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อถ้วยฟูค่ะถ้วยฟูค่ะตัวบันนี้ชื่อยงยุทธหรือเปล่าหรือเปลี่ยนแล้วยังชื่อยงยุทธเป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ตั้งแต่เกิดเราเลยภูมิใจในชื่อนี้ใช่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นยงยุทธแต่เราก็สวยอะใช่ใช่อันนี้อบอุ่นจริงอุ่นเลยนอนด้วยนี่ร้อนเลยเพราะว่านอนบางพัดลมถึงแม้ว่าชื่อจะแมนๆนะครับแต่การันตีความหวานเลยนะครับเพราะเธอคือธิดาช้างน้ำผึ้งปี2555นั่นเองครับคุณพี่โบวันนี้สังเวียนแห่งการตักชนะหรือแพ้สำหรับคุณชนะแน่นอนค่ะแน่นอนเลยอ่ะเพราะว่าที่นี่กิโลทองอีฉันก็พกมาหลายกิโลโอ้โหไม่ต้องห่วงของหนูนี่เรียกว่าพกมาหลักตันเลยดีกว่าอย่าพูดว่ากิโลเลยลองคุยกับเนี่ยเด็กขาดสารอาหารกระล่องกระแล่งคนนั้นหน่อยสิผมเขาหน่อยสิก็ให้น้องกลับบ้านไปนี่เอ้าไม่ทันเริ่มเกมครับคุณผู้ชมมีการข่มขวัญกันเบาๆซะด้วยเอ้แหมท่าทางวันนี้จะดุเดือดไม่ใช่น้อยล่ะครับนักตักหมายเลข2คุณถ้วยฟูด้วยรูปร่างที่สมบูรณ์พกน้ำหนักมาถึง145กิโลเลยล่ะครับต้องมาดูนะครับว่าจะใช้ความได้เปรียบจากเรื่องน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนคนนี้ดีกว่าคนนี้เลยนะนี่เรียกว่าเธอน่ารักโอเคพี่ชอบผู้หญิงน่ารักเธออ่อนหวานชอบมากเลยผู้หญิงอ่อนหวานเธอคิกคูโอเคสเปคครับพร้อมที่จะเจอแล้วหรือยังพร้อมเลยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนัทค่ะโอ้โหถึงกับอึ้งเลยล่ะครับคุณพี่ภูมิชื่อจริงคือคุณนัทหรือชื่อเล่นชื่อนัทชื่อจริงค่ะชื่อนัทแล้วชื่อเล่นน่ะชื่อหนุ่ยค่ะหนุ่ยชื่อแมนมากเลยหนุ่ยอัมพลใช่ไหมฝากรอยเท้าใช่ไหมใช่ค่ะฝากรอยเท้าเอาไว้เหยียบหน้าหนุ่ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครอ่ะอย่าบอกนะว่าคนนั้นใครอ่ะขวามืออ่ะนึกว่าเคนธีรเดชผมเองครับผมเองงงไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมจะหล่อหรือจะสวยหรือจะว่าจะสวยหรือว่าจะหล่องงเหลือเกินครับบทจะแมนนี่ก็แมนจริงๆล่ะครับแต่เวลาเธออยากจะสวยเป็นสาวแล้วก็โอ้โหเธอก็แปลงร่างฟุ้งฟริ้งแต่งตัวเปรี้ยวจี๊ดบาดตาบาดใจเลยทีเดียวล่ะครับ
เรียกว่าเหล่าลูกค้าที่ไปชมโชว์ของเธอเนี่ยไม่ผิดหวังล่ะครับแค่เดินออกมาเนี่ยก็เรียกเสียงฮากันเกลียวกราวเลยล่ะครับสังเวียนแห่งการตักทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะคุณคิดว่าคุณจะเอาชนะมันได้ไหมแน่นอนค่ะดิฉันจะนำเงินนั้นไปศัลยกรรมให้สวยกว่าน้ำปั่นค่ะโอ้โหเอาขอให้โชคดีเชิญครับคุณหนุ่ยครับนะนับตักคนที่3คุณหนุ่ยสาวอารมณ์ดีที่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจนเธอพกพาความมั่นใจและระยะก้าวที่ยาวที่สุดได้เปรียบคนอื่นๆมากพอสมควรเลยล่ะครับชอบแบบหล่อเข้มๆไหมชอบแววตาสวยๆเลยนะเขาเรียกในตาแขกเลยชอบหล่อเข้มๆจัดให้ครับผู้เข้าแข่งขันของเราคนต่อไปขอเรียนเชิญคุณอานนท์ไปเรียกอานนท์มาให้หน่อยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะอานนท์ไม่ต้องไปตามที่ไหนหรอกครับนี่แหละครับคุณอานนท์ล่ะครับแต่ว่าเป็นอานนท์ที่สวยมากๆเลยล่ะครับเพราะอาชีพของเธอคือโชว์คาบาเล่นั่นเองวันนี้คิดว่าเอาชนะแน่นอนแน่นอนค่ะร่างคุณก็ดูแบบใหญ่โตบึกบึนดูแข็งแรงนะใช่ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าปุ๊บได้เลยได้เลยแต่หน้าก็ยังสวยอยู่ก็อย่างนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของร่างหน้าจะยังสวยอยู่จะไปถึงรอบสุดท้ายรอบแจ็คพอตมั้ยใช่ค่ะอ้าวสู้ๆแล้วกันนะขอเสียงด้วยขอบคุณค่ะเบิร์ดเล็กครับนักตักคนที่4คุณเบิร์ดเล็กด้วยรูปร่างสูงยาวเข่าดีเธอมีช่วงแขนที่ยาวได้เปรียบนักตักคนอื่นๆกติกาการแข่งขันรอบที่1นักตักทั้ง4คนจะมีเวลาในการตักของปริศนาทั้งสิ้น60วินาทีใครตักได้น้อยที่สุดจะต้องกลับบ้านไปก่อนโดยนักตักทั้ง4จะมีสิทธิ์เลือกโกลเด้นไอเทมคนละ1แผ่นป้ายเพื่อลุ้นว่าจะได้อุปกรณ์ในการตักเหมาะสมหรือไม่และนี่คือสังเวียนการตักสำหรับนักตักทั้ง4คนของเราการแข่งขันรอบที่1เริ่มครับและศึกการตักรอบที่1เริ่มขึ้นแล้วล่ะครับแม่แต่ทว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเหมือนจะออกไปเป็นสาวราวเกินกันซะเองนะครับมันจะไปอิจฉาเขาทำไมล่ะครับเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดิฉันมีความสุขมากอยู่บนความทุกข์ของพี่อย่างน้อยยังมีความชื่นใจเลยว่าวบไปแวบมาแต่ไอ้แวบไปแวบมาเนี่ยไม่รู้จะโดนลุงตะกำเมื่อไหร่นะแววตาแต่ละคนนี่แบบใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นสาวสิ่งของปริศนาในช่วงนี้ของเราคือโอ้ยอย่าบอกนะครับว่าคือสาวราวเกินท่านนี้จะบ้าหรือไม่ใช่แต่ถือไม้เรียงออกมาแบบนี้ของปริศนาของเราเนี่ยจะเป็นอะไรล่ะครับนักเรียนครูมาให้ครูทำโทษยังไงเคียนเจ้าชู้ต้องเคียนให้หนักค่ะไม่ได้เจ้าชู้แล้วของปริศนาของเราในรอบนี้ก็คือช็อกครับโอ้ยช็อกใช่แล้วครับช็อกนั่นเองช็อกถือว่าเป็นอุปกรณ์สื่อการสอนชนิดหนึ่งนะครับด้วยความเป็นแท่งๆแบบนี้ล่ะครับหากมันกลองรวมกันอยู่เยอะๆเนี่ยมันจะตักยากน่าดูเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านักตักแต่ละคนจะได้โกลเด้นไอเทมชิ้นไหนมาตักกันบ้างเอาล่ะตอนนี้นะคะถึงเวลาที่พวกคุณทั้ง4คนจะต้องเลือกโกลเด้นไอเทมกันแล้วและแผ่นป้ายโกลเด้นไอเทมทั้ง9อยู่ด้านหลังนี้เลยในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มจากคุณน้ำปั่นเป็นคนแรกที่ได้เลือกโกลเด้นไอเทม1ถึง9หมายเลขไหนดีหมายเลขไหนดีคะ8ค่ะและแผ่นป้ายโกลเด้นไอเทมที่คุณน้ำปั่นเลือกคือ กระชอนนะคะเป็นกระชอนกระชอนสแตนเลสนั่นเองก็รูปร่างขนาดกำลังพอดีเนาะสำหรับกระชอนนี่เป็นอุปกรณ์ในการตักช็อกที่ดีทีเดียวเลยล่ะครับคุณผู้ชมเรียกว่าทั้งแข็งแรงแล้วก็จุกได้เยอะพอสมควรเลยล่ะครับถือว่าได้เปรียบนะเนี่ยคุณพี่ตู่แผ่นป้ายที่8เลือกไม่ได้แล้ว1ถึง9แผ่นป้ายไหนดีหมายเลข1ค่ะหมายเลข1ค่ะและโกลเด้นไอเทมของคุณพี่ปูคือเป็นที่ร่อนแป้งทำขนมทำอาหารนะคะ
อุปกรณ์คุณนี่ดูเหมาะมือคุณจริงๆเลยนะน่ารักน่ารักเป็นห่วงไหมว่าโอเคแบบร่างกายเราอาจจะใหญ่กว่าคนอื่นอาจจะช้าหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เป็นห่วงค่ะน้ำหนักไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะนี่แม่ที่ร่อนแป้งก็ถือว่าโอเคสำหรับคุณทวีโฟนะครับถึงจะเล็กไปนิดเนี่ยแต่ความจุและความแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับต่อไปค่ะคุณนัทหรือคุณหนุ่ย 2-9 หมายเลขไหนดีและเบอร์ที่หนูเลือกคือเบอร์5ค่ะเบอร์5หมายเลข5นะคะและโกลเด้นไอเทมที่คุณเลือกคือถ้วยสำเร็จโอ้โหแบบนี้ตักง่ายตักสะดวกตักได้เยอะถือว่าเป็นโกลเด้นไอเทมที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับการตักช็อคทุกๆคนนะคะเปลี่ยนรองเท้ากันหมดมีคุณคนเดียวไม่เปลี่ยนรองเท้ายังคงใส่รองเท้าสูงอยู่เพราะอะไรอยากสวยเหมือนนางเอกจูราสสิกปาร์คใส่ทั้งสูงวิ่งทั้งเรื่องเลยโอ้โหเหมือนมากคุณเบิร์ดคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะโกลเด้นไอเทมหมายเลขไหนดีเบอร์9ค่ะหมายเลข9นะคะและโกลเด้นไอเทมที่คุณเบิร์ดเลือกคือกระชอนจับแมลงค่ะดูเหมาะกับคุณมากๆเลยนะคะกระชอนจับแมลงมันดูเป็นผ้าๆไหมมีเน้นใหญ่ค่ะเน้นยาวโอ้เอาละสิครับเน้นยาวไม่เน้นใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตักลำบากจริงๆล่ะครับแบบนี้คุณเบิร์ดเล็กต้องเหนื่อยหน่อยละครับและโกลเด้นไอเทมที่ไม่ได้ถูกเลือกนั่นก็คือชามสุนัขแบบมีด้ามหัวกระชอนตักปลากระชอนตาทีขันน้ำมีด้ามจับแบบยาวกระชอนตักปลามีด้ามและนี่ก็คือโกลเด้นไอเทมทั้ง9ชิ้นครับโอ้และแล้วโกลเด้นบาสเกตของเราก็เต็มไปด้วยช็อตก่อนการแข่งขันในรอบที่1 4นักตักของเราต้องปะทะกันด้วยอุปกรณ์ในการตักแตกต่างกันไปละครับต้องมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะทำได้ดีขนาดไหนการแข่งขันรอบแรกของเราเขาดาวเริ่มครับ3 2 1ตักลุยกันแล้วล่ะครับเกมเริ่มมาแล้ววิ่งปลีเข้าหากันนะครับโอ้ยไม่ได้จะตกกันนะจ๊ะตัวเธอไม้เล็กหนึ่งคุณน้ำปานครับหอมแห้งแรงน้อยแต่ว่าได้เปรียบเรื่องกระชอนที่ใหญ่และตักง่ายละครับโอ้ยดูครับดูตักแต่ละทีเนี่ยโอ้ยช็อกมาแบบพูนๆเลยละครับส่วนคนที่สองครับคุณถ้วยฟูโอ้ยที่ร่อนแป้งนี่พอไหวนะครับแต่ว่าที่ต้องลุ้นว่าไหวไม่ไหวกับคนตักนี่แหละครับดูสิครับคุณผู้ชมความคล่องแคล่วเนี่ยหายไป 50% ส่วนคนที่3ครับโอ้ยคุณหนุ่ยของเราการยาวช่วงยาวบึกปืนว่องไวแถมโกลเด้นไอเทมนี่ใหญ่กว่าใครเพื่อนนะครับแต่ถ้าทางจะวิ่งยากก็ส้นสูงนี่แหละครับส่วนคนสุดท้ายครับนี่เน้นยาวไม่เน้นใหญ่นะครับสมอย่างที่คุณเบิร์ดเล็กบอกนะครับมันยากกว่าตรงช็อคที่มันตักยากตักเย็นนี่แหละครับตักในแสนลำบากแถมเอามาเทเนี่ยเทยังไม่เคยออกอีกละครับโอ้ยเหลือ10วินะครับคุณผู้ชมยังไงล่ะครับเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปใครจะหมดแรงก่อนใส่กันเต็มที่แล้วล่ะครับโอ้ยแล้วโอ้โหดูสิครับคุณผู้ชมแต่ละคนหอบกันไปตามๆกันล่ะครับนี่เพิ่งจะรอบแรกเองนะครับเนี่ยคุณปั่นคะอุปกรณ์คุณใหญ่มากแต่คุณดูเหนื่อยมากเลยนะคะจะไปลมโอ้จะไปลมโอ้จะโอ้เป็นลมไหมคะเดี๋ยวพายปอดให้ไหมครับเดี๋ยวฝั่งชั้นค่ะฝั่งชั้นค่ะเมื่อกี้นี้ตอนตักคิดถึงอะไรอยู่ก็คิดถึงว่าต้องตักให้ได้เยอะที่สุดในแต่ละครั้งค่ะพอใจแล้วคิดว่าคู่แข่งคนอื่นเนี่ยเอาชนะเราได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เต็มที่ความยากลำบากมันคืออะไรครับเบิร์ดเล็กตั้งแต่ตักแล้วค่ะตรงนี้มันก็งอเข้าไปแล้วค่ะแล้วก็พอวิ่งกลับมาเคาะไม่ลงค่ะไม่ลงปีนี้แต่จริงๆแล้วเมื่อกี้เบิร์ดเล็กนี่แอบอาจจะพลาดนิดนึงเพราะว่าตอนคุณตักเนี่ยคุณจับก้านถูกไหมค่ะพอจับก้านปุ๊บคอมันก็เลยอ่อนแต่ถ้าเกิดคุณใช้มือเนี่ยจับเรียกว่าอะไรจริงแล้วถุงมันยาวนะแล้วพอมาถึงเนี่ยเทจริงๆเนี่ยใช้มือจับเทจะเทได้เยอะมากเลยอย่างที่คุณภูมิบอกแหละครับอาจจะตื่นเต้นตกใจไปนิดนึงนะครับเลยคิดไม่ทันอุ้ยน่าเสียดายจริงๆครับใช่ค่ะไม่เป็นไรนะครับอ้าวโชคดีนะครับบันเลยครับพี่ด้วยภูนี่ไม่ฟังอะไรเลยไม่สนใจรอบข้างด้วยค่ะเอาตัวเองอย่างเดียวเลยเอาตักอย่างเดียวเลย คิดว่าแต่ละรอบจะทำได้เยอะไหม
พอสมควรนะคะเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักดูจากผลงานเราจะชนะไหมไม่น่าชนะไม่น่าชนะหรอค่ะพี่นุ้ยค่ะพึงพอใจไหมครับผลงานโอเคตอนที่เขาตักมาเนี่ยไม่มีท่าทางของความเป็นแบบสาวสวยอะไรเลยนะครับผมแมนมากแมนมากที่บ้านทำงานเกษตรต้องช่วยแม่ครับผมไม่ทำไมมันถึงมากองตรงนี้เยอะจังแอบสกปรกก็ชอบเล็กๆมีอะไรล่ำลาใครพิเศษไหมครับบ๊ายบายเบิร์ดคุณผู้ชมตามที่เราบอกกันไปนะครับ60วินาทีใครที่ได้กิโลทองน้อยที่สุดกลับบ้านไปทันทีและนี่คือกิโลทองของนักตักทั้ง4คนครับโอ้9ไปจนถึง 0.9 นักตักทั้ง4ท่านครับผู้ที่ได้กิโลทองหนักที่สุดคือคุณใครคุณน้ำปั่นครับในรอบนี้นะคะคุณน้ำปั่นทำไปได้9กิโลกรัมผู้ที่ทำกิโลทองหนักได้ลองลงมาคือคุณใครคุณด้วยฟูคุณด้วยฟูนะคะตักน้ำหนักไปได้ถึง 3.9 กิโลกรัมและคนสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบไปคือคุณคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยนะสามารถตักไปได้ถึง 3.8 กิโลกรัมค่ะและสุดท้ายคุณเบิร์ตด้วยโกลเด้นไอเทมที่ไม่เอื้ออำนวยสามารถตักไปได้แค่ 0.9 กิโลกรัมน่าเสียดายมากเลยนะครับสำหรับคุณเบิร์ตเล็กต้องกลับบ้านไปก่อนละครับขอบคุณครับเบิร์ตเล็กครับตอนนี้จาก4เราเหลือเพียงแค่3ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อใครจะอยู่ใครจะไปกับรายการกิโลทองช่วงหน้าสิ่งของปริศนาที่จะทำให้คุณตะลึงก็คืออะไรขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการกิโลทองสังเวียนการตักที่ใครก็สามารถคว้าเงินแสนกลับบ้านได้ง่ายๆเลยคุณตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยวันนี้ดูคึกคักครับปกติเวลาขึ้นเพลงมาไตเติ้ลรายการเนี่ยจะค่อยๆโยกนิดๆหน่อยโอ้โหนี่3คนใส่เต็มที่มากจริงชอบมีความสุขมากสำหรับรอบที่แล้วเราเปิดตัวของปริศนาก่อนแล้วค่อยเลือกโกลเด้นไอเทมแต่ว่ารอบนี้เราจะสลับให้นักตักแต่ละคนเลือกโกลเด้นไอเทมกันก่อนครับแล้วมารอลุ้นกันว่าของปริศนาคืออะไรในรอบนี้นะครับมีเวลา60วินาทีเหมือนเดิมนะครับใช้โกลเด้นไอเทมในมือตักสิ่งของปริศนาได้เยอะที่สุดคนที่ได้กิโลทองน้อยที่สุดตกรอบทันทีครับผมขอเริ่มต้นการแข่งขันรอบที่2เลยการแข่งขันรอบที่2จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก่อนการแข่งขันนั้นนี่เราให้สาวๆแต่ละคนออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันซะหน่อยเอ๊ะแต่ยังไงล่ะครับเกิดการแย่งซีนกันซะอย่างนั้นอย่านะจ๊ะเวทีนี้ฉันจองชอบมากเลยดิฉันเข้าใจคุณด้วยฟูก็คอมเมนต์เพราะว่าไม่ชอบแต่ว่าคุณหนุ่ยไปขู่เขาทำไมครับผมเขาเดินผ่านคุณหนุ่ยแหมใส่เขาทำไมเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาเปิดตัวโกลเด้นไอเทมดีกว่าถูกต้องค่ะและแผ่นป้ายโกลเด้นไอเทมทั้ง9อยู่ด้านหลังนี้เลยและในรอบนี้นะคะคุณน้ำปั่นก็ยังเป็นคนแรกที่จะสามารถเลือกโกลเด้นไอเทม119หมายเลขไหนดีหมายเลข1ค่ะหมายเลข1ค่ะและโกลเด้นไอเทมของคุณน้ำปั่นในรอบนี้คือและอุปกรณ์ที่คุณน้ำปั่นเลือกก็คือถุงมือพลาสติกครับบางๆแบบนี้จะหยิบจะจับได้ถนัดไหมล่ะครับเนี่ยชอบไหมชอบค่ะคิดว่ามันจะช่วยในการอำนวยประโยชน์อะไรกับคุณได้บ้างก็จับมือก็จับได้หอบได้หมดเนาะมันใช้มือได้หมดเลยใช่แต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถุงมือค่อนข้างที่จะบอบบางอาจจะขาดง่ายถุงมือพลาสติกนะครับแม่จุดเด่นก็คือกระชับมือแต่ว่าด้อยมากเรื่องความบางนะครับเอ๊ว่าแต่ของปริศนาของเราจะเป็นอะไรล่ะครับเนี่ยอุ้ยชักอยากรู้แล้วตาคุณแล้วค่ะคุณด้วยฟูหมายเลข219หมายเลขไหนดีหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ค
คือโกลเด้นไอเทมที่คุณถ้วยฟูเลือกขาวได้อะไรและอุปกรณ์ที่คุณถ้วยฟูเลือกก็คือถุงปุ๋ยที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับสิ่งของปริศนาของเราเนี่ยมันจะคืออะไรล่ะครับเนี่ยหนักใจไหมครับกับสิ่งของที่ได้ไม่หนักใจกับสิ่งของที่ได้ค่ะถุงปุ๋ยจุดเด่นก็คือความจุและความหนาพอประมาณครับแต่ความด้อยต้องใช้การจับแล้วก็หีบห่อที่ดีนั่นเองครับถึงจะหยิบของได้มันตัดมาแล้วนี่นาคุณหนุ่ยอะตาคุณแล้วค่ะที่เลือกโกลเด้นไอเทม1กับ5เลือกไม่ได้หมายเลขไหนดีหมายเลข6ค่ะ6หมายเลข6คือพี่หนุ่ยครับได้ผ้าแดงผืนใหญ่ครับสงสัยจะให้ไปมัดท้ายรถสิบล้อแน่นอนเลยครับแบบนี้คุณหนุ่ยของเราวันนี้ได้ผ้าได้ผ้าลอกกระทิงนะครับคุณไม่ได้ผ้าแดงแบบนี้แล้วคิดไหมว่าคุณแม่จะได้ตักอะไรวันนี้มีอะไรก็ตักค่ะมันอยู่ที่สมองนี่คุณหนุ่ยคุณหนุ่ยสวยหรอฉันฉลาดมากนี่ผ้าแดงที่คุณหนุ่ยเลือกนะครับจุดเด่นก็คือมีความจุพอประมาณครับเรื่องข้อด้อยก็คือบางและต้องใช้การห่อเท่านั้นว่าแต่ของปริศนาเราคืออะไรล่ะครับและโกลเด้นไอเทมที่ไม่ได้ถูกเลือกก็คือถุงมือผ้าหนึ่งข้างถุงมือกันหนาวถุงปูนถุงมือผ้าหนึ่งคู่ถุงมือครึ่งนิ้วและถุงมือยางครับเราก็ได้วิเคราะห์กันแล้วนะครับว่าโกลเด้นไอเทมในมือเนี่ยนะฮะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับทีนี้ถึงเวลาที่เราจะมาเปิดตัวของปริศนากันแล้วในการแข่งขันรอบที่2ของปริศนาของเราคือนี่คือตัวแปรสุดท้ายของเราทำเป็นดมแล้วทำเป็นเหม็นทำเป็นดมหลาเยอะหน้าหมันไส้ไปแกล้งน้องไปโอ้โหไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรใช่ไหมคะจะเย็นๆเดี๋ยวน้องเขาทำงานแล้วของปริศนาคืออะไรอ่ะพี่โอมของปริศนาของเรานะครับก็คือเปลือกทุเรียนโอ้โหและสิ่งของปริศนาของเราก็คือเปลือกทุเรียนล่ะครับคุณผู้ชมตัวเนื้อเนี่ยหอมอร่อยอุ้ยกูจะเปรี้ยวปากแต่เปลือกนี่สิครับคุณผู้ชมมีหนามแหลมเต็มไปหมดเลยล่ะครับแล้วดูจากโกลเด้นไอเทมของแต่ละคนแล้วเนี่ยโอ้ยบอกเลยล่ะครับงานนี้ไม่ง่ายล่ะครับนี่เลยครับโกลเด้นบาสเกตของเราตอนนี้เต็มไปด้วยเปลือกทุเรียนตอนนี้ในห้องส่งของเรากลิ่นหอมละมุนละไมตลบอบอวลไปหมดเลยค่ะน้ำปั่นครับเห็นทุเรียนแบบว่าแหลมๆคมๆเนี้ยหนักใจไหมคะที่ได้แค่แบบถุงมือบางๆมาหนักใจค่ะก็ถ้าจับพลาดหนามันก็จะตำมือแล้วก็เลือดออกเออน่ารักอ่ะถ้าจับพลาดหนามันตำมือเลือดออกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยดูแลให้นะคะคุณแม่คะทุเรียนชอบไหมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเอาเปลือกทุเรียนไปจัดการใครหรือเปล่าจัดการโอ้ยส่งสายตาซะด้วยแม่ยังไม่ทันเริ่มเกมนะครับเกิดสงครามขึ้นในสังเวียนอีกแล้วเป็นคนชอบทานทุเรียนไหมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบทุเรียนไม่ชอบกลิ่นในรอบนี้นักตักทุกคนจะต้องใช้อุปกรณ์ในมือตักเปลือกทุเรียนให้ได้มากที่สุดจะเป็นใครล่ะครับที่จะต้องตักบ้านไปก่อนในรอบนี้ไปดูกันเลยการแข่งขันในรอบที่2ของเราเริ่มเข้าดาวครับ5 4 3 2 1ตักในรอบที่2เริ่มขึ้นแล้วล่ะครับทุกคนเนี่ยรีบวิ่งไปแล้วล่ะครับแต่ตอนตักนี่สิครับเจอหนามทุเรียนเข้าไปแล้วก็โอ้ยของที่ใช้ตักเนี่ยก็บ้างบางกันทั้งนั้นล่ะครับน่าเห็นใจจริงๆสาวๆแต่ดูสาวน้ำปั่นสิครับคุณผู้ชมแม่หยิบได้ทีละชิ้น2ชิ้นไม่ต้องวิ่งมาแล้วครับใช้โยนเอาละครับโอ้ยอย่ากระชูดบัตรโอ้โหดูคุณถ้วยฟูครับเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวส่วนคุณหนุ่ยครับเอาผ้าห่อทีละ 4-5 อันแม่แล้วเดินอย่างมั่นๆเลยล่ะครับว่องไวกันหน่อยนะครับสาวๆผ้าแดงแผงริบครับคุณหนุ่ยจะคอยหยิบจับโอ้ยกลัวหล่นใส่เท้าละสิหล่นเออแป๊บเดียวครับเวลาใกล้จะหมดแล้วล่ะครับแต่ละคนครับเริ่มเร่งมือแล้วล่ะครับหยิบนี่ไม่กลัวหนามทุเรียนแล้วล่ะครับเอาแล้วแล้วระวังตกรอบแล้วเอาละมา
าลองพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันของเราดีกว่าครับเริ่มจากคนแรกคุณน้ำปั่นแรกๆเนี่ยไปได้แค่ทีละอัน2อันเป็นเพราะอะไรกลัวว่ามันจะบาดเหรอใช่ค่ะมันบาดไหมนิดไม่บาดค่ะไม่บาดไม่บาดหันไปมองผลงานพอใจไหมระดับหนึ่งอ่ะปรบมือให้น้ำปั่นหน่อยคุณหน่วยครับค่ะเมื่อสักครู่นี้การแข่งขันเป็นไงบ้างครับความยากลำบากที่ไหนครับยากเพราะว่าผ้ามันบางนะครับบางมากเลยใช่ไหมครับใช่แอบกลัวใครเป็นพิเศษไหมครับกลัวลูกสาวเพราะได้กระสอบถ้าจะหยิบง่ายกระสอบนี่มันได้เปรียบยังไงครับมันจะแบบว่าหนานิดนึงอะฮะค่ะว่ากันหนามอ๋อไม่เจ็บมือเท่าไหร่ไม่เจ็บมือเท่าไหร่มาถึงด้วยตัวอุปกรณ์เราเพื่อนๆมองว่าได้เปรียบที่สุดคิดอย่างนั้นไหมไม่นะคะมันใหญ่แล้วพอไปรวบมันก็รวบแบบมันมีเส้นต่ำขึ้นมา มันไม่ได้หนามากนะคะเพราะว่าการถักทอมันเป็นรูได้ง่ายถักทอบางมากค่ะเรากอบโกยเปลือกทุเรียนมาได้เยอะไหมคะคิดว่ายังได้ไม่เยอะเท่าที่ควรถึงเวลาแห่งความจริงแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกิโลทองใครที่ตักได้น้อยที่สุดกลับบ้านทันทีและตอนนี้กิโลทองของทั้ง3ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับโอ้มีไปถึง11นะน้อยที่สุดคือ 7.9 ตอนนี้ผู้ที่จะผ่านเข้ารอบคนแรกกับกิโลทองที่สูงที่สุดคือคุณกายคุณตัวโฟโหไม่น่าเชื่อคุณด้วยฟูทำไม่ได้ถึง 11.9 กิโลกรัมลอยตัวผ่านเข้ารอบไปแล้วตอนนี้เป็นการแบทเทิลกันนะครับระหว่าง2คู่อริอีกคนนึงสวยน่ารักครับอีกคนแฮ่ๆตัว yeah. สวยเหมือนกันแต่สวยคนละแบบเซ็กซี่ใช่แล้วนะครับนักตักคนต่อไปคือคนที่ตักกิโลทองได้สูงรองลงมานะครับแล้วก็จะผ่านเข้ารอบทันทีค่ะเขาคนนั้นคือไม่น่าเชื่อคุณน้ำปั่นนะคะทำไปได้ถึง 9.2 กิโลกรัมค่ะและสุดท้ายไม่รู้ว่าเกิดอะไรคือคุณแม่ทำได้ถึง 7.9 กิโลกรัมโอ้โหแล้วก็เป็นคุณหนุ่ยนี่แหละครับที่ต้องตกรอบกันไปก่อนในรอบนี้น่าเสียดายจริงๆล่ะครับสนานไหมครับเพื่อนหนุ่ยวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ประกาศศักดาของความเป็นได้ปลดปล่อยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่ยมากๆนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับจาก4ตอนนี้เราเหลือเพียงแค่2นะครับใครจะอยู่ใครจะไปกับรายการกิโลทองช่วงหน้ามาตามกันต่อนะครับว่าใครกันแน่ที่จะผ่านเข้ารอบแจ็คพอตมาลุยกันต่อดีกว่ากับรายการกิโลทองสังเวียนแห่งการตักที่ใครก็สามารถคว้าเงินแสนกลับบ้านได้ง่ายๆเลยคุณตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยนะครับตอนนี้สองสาวสุดท้ายของเรานะครับคุณน้ำปั่นและคุณถ้วยฟูขยับมาใกล้ชิดกับเราด้วยนะครับคุณถ้วยฟูในวันนี้นะครับดีมากค่ะจะได้อยู่ใกล้ๆกันคุณถ้วยฟูตอนนี้มีอะไรจะพูดกับคู่ต่อสู้ของคุณไหมก็ไม่พูดอะไรมากอะค่ะแค่เปิดบัญชีเตรียมพร้อมรับเงินแสนนี่เรียกว่าตัดไม้ข่มน้ำกันเลยทีเดียวล่ะครับเปิดบัญชีกันเลยทีเดียวคุณถ้วยฟูเตรียมความพร้อมมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบถอดสายสะพายไปเรียบร้อยแล้วคุณจะมีวิธีการรับมือไงบ้างครับน้ำปั่นครับสายสะพายก็ยังอยู่ใช่ครบเลยยังแบบห่วงสวยอยู่ป่ะเนี่ยห่วงตำแหน่งมากห่วงตำแหน่งตำแหน่งเขาต้องรักษาไว้ห่วงสวยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกแบบอยากให้รู้สึกสบายเท้าแบบตัวเบาขึ้นยังไงโดยการถอดรองเท้าดีกว่าจะถอดรองเท้าเลยสู้สุดฤทธิ์ครับไม่ต้องห่วงสวยกันแล้วล่ะครับอีกรอบเดียวก็ถึงแจ็คพอตกันแล้วถอดรองเท้าแบบนี้สู้ให้เต็มที่นะจ๊ะที่รักจ๋ากติกาในรอบที่3นักตักทั้ง2คนจะมีเวลาในการตักทั้งสิ้น60วินาทีเช่นเดิมครับแต่ตัวแปรสำคัญนั่นก็คือตัวแปรปริศนาที่กำหนดการนับคะแนนนั่นเองครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตต่อไป
ตอนนี้เรามาเริ่มต้นการแข่งขันในรอบที่3เลยครับก่อนการแข่งขันในรอบที่3สาวราวเกอร์ของเราขอออกมาวาดรวดลายกันซะหน่อยครับแม่แต่ว่าสองสาวหน้าตักของเราท่าทางจะไม่ยอมนะครับอยากครองสังเวียนนี้ไว้เองดีเจภูมิให้มันน้อยๆหน่อยและของปริศนาของเราในวันนี้ก็คือโอ้โหเป็นเดวิดคัปเปอร์ฟิลด์เหรอครับผมมายากลไงเอาละสิ่งที่เราเห็นในตรงนี้นะครับก็คือของปริศนาในรอบที่3ของเราและมันคืออาหารปลาครับและสิ่งของปริศนาในรอบนี้นั่นก็คืออาหารปลานั่นเองครับด้วยรูปร่างทรงกลมๆเบาๆปลิวง่ายแบบนี้แหละครับโอ้โหถ้าได้โกลเด้นไอเทมไม่เหมาะเนี่ยตักยากเลยล่ะครับคุณผู้ชมนอกจากจะตักยากแล้วนะครับจะต้องมาลุ้นกันอีกนะครับว่าไอ้ที่ตักกันมาได้เนี่ยจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ายังมีตัวแปรปริศนามากำหนดการนับคะแนนอีกด้วยนะครับเป็นไรตื่นเต้นไงเล่นใหญ่แล้วเราคุณผู้ชมตอนนี้ครับโกลเด้นบาสเกตของเราก็เต็มไปด้วยอาหารปลาและ9แผ่นป้ายของโกลเด้นไอเทมก็อยู่ด้านหลังนี้เลยและในรอบนี้นะคะคุณน้ำปั่นอีกเช่นเคยค่ะที่ได้เลือกโกลเด้นไอเทมเป็นคนแรก 1-9 หมายเลขไหนดีหมายเลข6ค่ะหมายเลข6นะคะคุณน้ำปั่นได้โกลเด้นไอเทมเป็นฝาหม้อฝาหม้อนี่ขนาดกว้างก็จริงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันแบนนี่สิจะตักจะประคองอาหารปลาได้มากน้อยเท่าไรต้องรอดูกันล่ะครับคุณพี่ปูคะหมายเลข1ถึง9หมายเลขไหนดีหมายเลข3ค่ะหมายเลข3คุณด้วยปูเลือกโกลเด้นไอเทมหมายเลข3ของที่คุณด้วยปูได้คือถ้วยชามสำหรับเด็กใช่จานกินข้าวเด็กเล็กโอ้ยได้จานแฟนซีครับแม่ไม่ต่างกับฝาหม้อเท่าไหร่หรอกนะครับเนี่ยก้นลึกกว่าแต่ว่าความกว้างเนี่ยน้อยกว่านะครับถ้วยฟูดูจากโกลเด้นไอเทมแล้วรู้สึกว่าเราได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบในรอบนี้ครับรู้สึกว่ามันน่ารักนะฮะมั่นใจไหมคะถ้วยฟูก็คงบอกว่า 100% และโกลเด้นไอเทมที่ไม่ได้ถูกเลือกนั่นก็คือชามสุนัขด้ามจับยาวชามสุนัขด้ามจับสั้นจานชามสุนัขขนาดเล็กด้ามจับยาวจานสังกะสีชามสุนัขขนาดปกติและฝาคุกกี้ล่ะครับแต่ว่าต้องขอย้ำว่าคนที่ตักกิโลทองได้มากกว่ายังไงก็ได้เปรียบนะครับรอบนี้น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับว่าใครจะได้เข้าไปสู่รอบแจ็คพอตของเราโกลเด้นไอเทมนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันครับอยู่ที่กลเม็ดในการตักนั่นล่ะครับถ้าพร้อมกันแล้วเกมที่3ของเราเขาดาวมา5 4 3 2 1ตักครับเริ่มกันแล้วล่ะครับในรอบที่3เอาล่ะครับรอบนี้ไม่มีใครสนเรื่องความจุแล้วล่ะครับดูแล้วแขนเนี่ยไม่มีอะไรมากล่ะครับคือจ้วงแล้วก็จ้วงแล้วก็ตักแล้วก็ตักแล้วก็จ้วงแล้วก็เทล่ะครับผมโอ้โหนี่ดูกันแบบเน้นๆเลยล่ะครับคุณถ้วยภูนี่เสียเปรียบเรื่องความคล่องตัวอยู่นิดเดียวครับไม่เป็นไรนะครับใจสู้ซะยังแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีตัวแปรปริศนาอีกนะครับสู้ครับสู้ครับโอ้โหเอาใจช่วยกันสุดๆทั้งคู่เลยแหละครับตักเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะนับคะแนนกันยังไงโอ้โหตอนนี้นี่ไม่มีใครสนใจใครแล้วล่ะครับตักให้ได้มากที่สุดไว้ก่อนละกันเวลานี่ก็เหลือไม่มากแล้วนะครับคุณถ้วยภูนี่ก็เร่งสุดกำลังเหมือนกันครับโอ้โหต้องมาลุ้นกันนะครับว่าคุณน้ำปานเนี่ยจะแรงตกหรือเปล่าโอ้โหหรือว่าคุณถ้วยภูจะเร่งสปีดได้มากกว่านี้ครับเอาตักแล้วตักเอาจ้วงเอาตักเอาแล้วเอาตักเอาจ้วงโอ้โหหมดเวลาแล้วล่ะครับโอเคหนูหาอะไรลูก
เวียนหัวหนูเวียนหัวแล้วลูกโอ้ใจเย็นใจเย็นอย่าไปอยู่ใกล้อนุญาตให้จับถึงกับจะเป็นลมกันเลยแหละครับน้องน้ำปั่นจ๋าแม่เรียกว่าวิ่งลืมตากันเลยล่ะครับเอ๊ะแต่ว่าถ้าเข้ารอบแจ็คพอตจะไหวไหมล่ะเนี่ยเกี่ยวกับโกลเด้นไอเทมไหมหรือเกี่ยวกับความสามารถของเราเองเกี่ยวกับโกลเด้นไอเทมด้วยค่ะแล้วความสามารถเราก็ส่วนหนึ่งค่ะแล้วเชื่อไหมว่าไอโกลเด้นไอเทมที่เราได้มาเนี่ยถึงมันจะบินมันจะเบี้ยวไปนิดนึงแต่ว่ามันใช้ได้ดีดีค่ะหันไปดูผลงานของเราสิเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะอ่ะตบมือหน่อยคนน่ารักพอใจกับผลงานไหมก็โอเคค่ะเราเป็นคนแบบนิ่งๆนะมันเร่งไม่ได้แล้วหรือว่ายังไงเดี๋ยวเบาหวานขึ้นเดี๋ยวเบาหวานขึ้นคุณหมอสั่งเอาไว้นะฮะคุณหมอสั่งไว้ครับผมมากกว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะผ่านเข้ารอบเปิดจบปริศนาครับโจทย์ปริศนาสำหรับวันนี้คือนับเฉพาะอาหารปลาสีทองเอาละสิครับเลือกนับเฉพาะอาหารปลาสีทองตอนนี้เนี่ยดูด้วยตาเนี่ยยังไม่ทราบจริงๆนะครับว่าใครจะชนะต้องไปรอลุ้นกันที่กิโลทองแล้วล่ะครับอาหารปลาสีแดงที่คัดออกเนี่ยว่าเต็มตะกร้าเลยนะฮะตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องชั่งกิโลทองของแท้แล้วคนที่ได้กิโลทองมากกว่าผ่านเข้ารอบไปนะครับสำหรับตอนนี้เมื่อคัดอาหารปลาเหลือแต่สีเหลืองกิโลทองของทั้งคู่คือโอ้แตกต่างกันลิบลับเลยลิบลับจริงๆ1กิโลกรัมแล้วก็ 0.2 กิโลกรัมถือว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับสมควรนะฮะเพราะว่าตักกิโลทองได้มากกว่าถึง5เท่าค่ะและเธอคนนั้นก็คือน้ำปั่นเจอและสุดกิโลทองของเราในวันนี้ก็ได้น้องน้ำปั่นเอวบางร่างน้อยนี่แหละครับที่เป็นผู้ชนะเข้าไปลุ้นตักแจ็คพอตในรอบต่อไปคุณพี่ฟูทำได้ 0.2 กิโลกรัมขอแสดงความเสียใจด้วยครับทุกฟูวันนี้เป็นยังไงบ้างมาร่วมสนุกกับพวกเราค่ะก็สนุกดีค่ะเป็นเกมที่ไม่เคยเล่นเลยนะคะค่ะได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆค่ะได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะโอ้โหน่ารักจริงๆคงคอนเซปต์นะครับน่ารักแต่เปิดรายการจนปิดรายการนะครับขอบคุณมากครับถ้วยฟูครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาในช่วงแจ็คพอตของเรามาลองลุ้นกันนะว่าวันนี้ 100,000 บาทจะแตกหรือเปล่ากับรายการกิโลทองช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าน้องน้ำปั่นจะสามารถพิชิตเงินสด 100,000 ในขุมทรัพย์ทองคำได้หรือไม่ช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับกับรายการกิโลทองสังเวียนแห่งการตักที่ใครก็สามารถคว้าเงินแสนกลับบ้านได้เพียงแค่คุณตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยโอเคและสิ่งที่คุณเห็นนะครับในโกลเด้นบาสเกตของเราในวันนี้ก็คือขุมทรัพย์ทองคำสาวที่สวยที่สุดในที่สุดก็ผ่านเข้ารอบมาในรอบแจ็คพอตของเราขอแสดงความยินดีกับคุณน้ำปั่นครับเย้โอ้โหสุดยอดมากไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่ยังแข็งแกร่งบึกบึนและมีพละกำลังสมองอันเป็นเลิศอีกต่างหากถูกต้องเลยนะฮะแล้วก็ตามที่สัญญานะคุณเฟิร์นนะค่ะเห็นเขาบอกว่าถ้าผ่านเข้ามาในรอบแจ็คพอตวันนี้จะแต่งมาให้เต็มนะครับเต็มยังเนี่ยวันนี้เต็มยังเต็มยังยังโพสเซ็กซี่โพสเซ็กซี่คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมท่าที่แบบเซ็กซี่ที่สุดโอ้โหเปลี่ยนแอคชั่นนี่แอคชั่นท่าแข็งแรงบึกบึนนี่น่ารักอยู่ยังแข็งแรงแบบเซ็กซี่คุณน้ำปั่นคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มายืนถึงตรงนี้ตื่นเต้นค่ะเอาละครับกติกาของเราในรอบนี้คุณน้ำปั่นครับจะเปลี่ยนไปนิดนึงสำหรับรอบคุ้มทรัพย์ทองคำนี้จะมีเวลาในการตักเพียง30วินาทีเท่านั้นโดยนักตักจะเลือกป้ายโกลเด้นแจ็คพอต1ป้ายซึ่งด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัลสูงสุดถึง 5,000 บาทรออยู่ตักได้เท่าไหร่เอามาคูณเงินรางวัลที่เปิดป้ายได้แล้วเอากลับบ้านไปเลยเงินรางวัลสูงสุดรออยู่ถึง 100,000 บาทพร้อมยังคุณน้ำปั่นพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ผู้ที่หลุดรอดมาในรอบแจ็คพอต1เดียวที่
อ่อนแบบไม่ได้แข็งแกร่งหรือหวานคือหลายคนจะมองไงว่าเกมนี้ต้องมีความแบบพละกำลังเป็นสิ่งสำคัญหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับถือว่าผู้หญิงที่ตัวเล็กที่สุดแต่อาจจะด้วยดวงปัจจัยหลายๆอย่างคล่องตัวสตินะครับแล้วก็เรียกว่าแนวความคิดสร้างสรรค์ที่เอามาได้กับการใช้อุปกรณ์สุดท้ายแล้วผู้หญิงที่ตัวเล็กที่สุดก็ผ่านเข้ารอบมาได้แต่วันนี้นะคะคุณน้ำปั่นเขาจะทำแจ็คพอตแตกหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันกับแผ่นป้ายโกลเด้นแจ็คพอตที่อยู่ด้านหลังนี้เลยแผ่นป้ายโกลเด้นแจ็คพอตมีทั้งหมด9แผ่นป้ายถ้าพร้อมแล้วแผ่นป้ายไหนดีสำคัญมากนะ2ค่ะหมายเลข2ค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าคุณน้ำปั่นจะได้คูณเท่าไร 5,000 3,000 บาทดีอยู่ถือว่าสูงมาก 3,000 บาทแปลว่าคุณน้ำปั่นต้องตักได้เท่าไหร่คะวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณน้ำปั่นอยากจะทำแจ็คพอตแตกคว้าเงินกลับบ้าน 100,000 บาทนะครับคุณน้ำปั่นจะต้องตักให้ได้33.33 กิโลทองครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแผ่นป้ายคูณ 5,000 เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับไม่ต้องเลือกโกลเด้นไอเทมแต่เรามีอุปกรณ์พิเศษค่ะเป็นพลั่วทองคำและพลั่วทองคำอยู่ตรงหน้าคุณแล้วไปรับมันได้เลยสง่าผ่าเผยตลอดเลยใช่เรียกว่าแต่งตัวมาเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมนะครับเต็มมากจะใช้รองเท้าส้นสูงจริงเหรอคะแน่ใจเหรอขอเปลี่ยนแล้วกันค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นรองเท้าผ้าใบค่ะรองเท้าผ้าใบคุณอยู่ไหนคะไม่มีค่ะไม่ได้เอามาอ้าวแล้วยังไงอะเนี่ยถามจากแถวนี้แล้วกันอ่ะลองดูสายอะไรมีไหมมีใครมีไหมมีใครมีเออมีเอาโอ้ได้ไหมรองเท้าคุณนี่เคยฝันเห็นแฟบบ้างไหมเนี่ยครับผม30วินาทีนะคะคุณผู้ชมครับนี่คือรอบสุดท้ายรอบแจ็คพอตของเราการคาวดาวเริ่มครับ3 2 1ตักเก็บลุยกันเลยดีกว่าครับโอ้โหรอบแจ็คพอตเนี่ยไม่ต้องคิดมากกันแล้วล่ะครับเวลา30วินาทีเท่านั้นเห็นกำลังเห็นทักษะทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวออกมาเลยดีกว่าครับน้องน้ำปั่นโอ้โหดูตัวบางร่างน้อยเนี่ยแต่เธอก็มีพละกำลังแฝงอยู่ในร่างกายไม่ใช่น้อยเลยนะครับดูครับดูคุณผู้ชมโอ้โหดูสิครับตักหนึ่งครั้งใช้เวลาไปราวๆ3วินาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายเธอจะตักได้กี่กิโลกรัมครับโอ้ยหมดเวลาแล้วล่ะครับออกมาขอเสียงปรบมือให้น้องน้ำปั่นด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เห็นผู้ชายคนไหนมันมาเดินตักแถวๆนี้ไหมคะตอนตักนี่แมนมากแมนมากเออหายเหนื่อยหรือยังค่ะตอนที่ตักคิดอะไรอยู่ตอนนั้นเพื่อแม่เพื่อแม่เพื่อแม่ค่ะเพื่อแม่ถ้าเกิดได้เงิน 100,000 บาทไปทำอะไรครับน้ำปั่นครับก็ต้องแบ่งไปให้แม่ส่วนหนึ่งค่ะค่ะและอีกส่วนก็เป็นทุนในสำหรับการทำธุรกิจส่วนตัวด้วยน่ารักมากนะครับเป็นลูกที่กตัญญูสัญญาจะแบ่งให้แม่500บาทนะครับกิโลทองที่ตักได้เนี่ยจะถึง30กิโลกรัมเพราะมันหนักอยู่เหมือนกันนะ33.33 กิโลกรัมมั่นใจไหมมั่นใจไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงหรอนะอย่าเพิ่งตัดกำลังใจไปอย่างนี้สิไม่มั่นใจอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือรายการกิโลทองของเรานะครับตอนนี้เชิญคุณน้ำปั่นบนโพเดียมใหญ่ครับเชิญค่ะคุณน้ำปั่นนะครับผ่านเข้ารอบมาถึงจุดนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพิ่งจะตักขุมทรัพย์ทองคำในรอบแจ็คพอตไปถ้าเกิด 100,000 บาทจะแตกวันนี้คุณน้ำปั่นต้องตักให้ได้ 33.33 กิโลกรัมค่ะนะครับทุกกิโลทองที่คุณน้ำปั่นตักได้ในวันนี้เราจะคูณเงินรางวัลให้กิโลกรัมละ 3,000 บาทขอให้โชคดีหายใจลึกๆแล้วกิโลทองที่คุณน้ำปั่นตักได้ในวันนี้คือWe'll be right back.
ใจคูณ3เป็นเงินรางวัล 57,300 บาททำไมอ่ะไม่แสนไม่แตกแต่ดีใจเหมือนแสนแตกเลยอ่ะคือคาดหวังไว้เท่าไหร่15ค่ะแต่นี่มันเกินเป็น19แน่ก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่อลังการนะที่ได้บอกนะคุณผู้ชมทางบ้านครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยอยากจะเรียนเชิญมาจริงๆเพราะว่าเราแจกกันจริงแล้วเราแจกกันเยอะมากสาวล่างเล็กๆอย่างเงี้ยยังสามารถที่จะโกยไปได้ถึง 57,000 เลยนะครับถูกต้องโอ้โหนี่ถ้าเกิดได้คูณ 5,000 นะดีไม่ดีแสนเกือบแตกเลยนะแน่นอนเลยคุณน้ำปั่นคะวันนี้กับเงิน 50,000 บาทนี่พอใจมั้ยพอใจค่ะพอใจสนุกมั้ยกับรายการเราสนุกมากค่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะทุกคนสามารถที่จะมาลุ้นเงินแสนได้นะครับคุณตักได้เท่าไหร่เราคูณเงินให้และคุณก็เอากลับบ้านไปเลยสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ได้กับรายการกิโลทองสวัสดีค่ะ